ดค่ะนี่คือรายการชีวิตไม่สิ้นหวังนะคะเราได้อยู่กับอาจารย์ดร.วรพัฒน์ผู้เจริญซึ่งเป็นผู้ที่บรรยายธรรมให้กับนักบริหารฟังเป็นที่ปรึกษาของหลายๆบริษัทค่ะธรรมะของท่านนั้นฟังง่ายและที่สำคัญก็คือว่ามีเคล็ดลับในเรื่องของการดูจิตต้องเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก่อนที่ตรงนี้ที่ใจก่อนพลดามหรือว่านิสัยมันถึงจะเปลี่ยนนะผมอยากพูดศัพท์อังกฤษที่มันเป็นพลดามชิปเนี่ยฟังดูเท่มีชาติตระกูลแล้วพออาจารย์พูดยิ่งฟังดูแบบแหมมันมาจากเมืองนอกเลยล่ะค่ะนะคะเลยคนนี้มาจากเมืองนอกด็อกเตอร์ด้วยนะคะเคยทำงานองค์การนาซาต้องใช่เลยจิตเปลี่ยนแปลงความคิดยี่เง่ามาคือผัวเราไม่ได้เป็นอุบัติเหตุอ่ะแต่เมียส่วนใหญ่ผัวกูรถชนตายไปไม่เลยคือผัวก็ไม่เป็นอะไรเลยคือมันจะปรุงแต่งคิดมันจะวิ่งตามนิสัยของภรรยานะที่ห่วงใยสามีว่าจิตคือความคิดเนี่ยมันผสมเป็นสังขยาเลยสักวันนึงเนี่ยความคิดก็คือความคิดจิตก็คือจิตเอาสติมาเป็นตัวขวางกั้นสติมาขวางแยกออกมาเป็นขนมชั้นเนี่ยจิตนะและนี่ความคิดค่ะอย่าเอามันมาปนกันเป็นสังขยาแล้วพอจิตตรงนี้เกิดนะสติมันก็เหมือนแผ่นไดแฟมที่คอยสะเทือนพอสะเทือนปั๊บอันแน่จิตเกิดหยุดคิดหยุดคิดจึงรู้ดีค่ะสวัสดีครับมารบกวนอีกแล้วนะคะเราอยู่กับอาจารย์ดร.วรพัฒน์ผู้เจริญค่ะแล้วก็มารบกวนท่านในชุดคนไข้แบบนี้ทุกทีเลยแต่ว่าท่านคุยสนุกแล้วก็เป็นนักเรียนนอกนักวิทยาศาสตร์และขณะนี้นะคะเป็นผู้บรรยายธรรมให้กับผู้บริหารนักธุรกิจฟังด้วยขณะนี้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของอะไรบ้างนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัททิพยาประกันภัยอ๋อค่ะให้กับ 3K แบตเตอรี่แล้วก็ให้กับกลุ่มเครือปูนซีเมนต์ไทยค่ะทำไมคะผู้บริหารเนี่ยจำเป็นต้องมีธรรมะใช่ไหมคะไม่อย่างนั้นจะทุกข์ใช่ไหมคะก็ทุกคนในองค์กรเลยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บริหารเท่านั้นแต่ว่าเริ่มต้นที่ผู้บริหารก่อนถูกต้องกว่าคือถ้าหัวขยับแล้วเนี่ยหางก็เดี๋ยวเขาก็ตามมาเองอย่างเรื่องของธรรมะเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเรื่องของ EQ ตำราฝรั่งเนี่ยจะพูดเรื่องการความฉลาดทางอารมณ์แล้วเราก็หลงไหลมันมากเลยนะคะที่เขาพูดเรื่องนี้เขาก็ไม่เฉลยว่าแก้ยังไงนะฝรั่งเนี่ยเริ่มต้นว่า EQ เป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าเกิดมาอ่านทางพุทธะเนี่ยมาอ่านครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นเนี่ยท่านก็เฉลยไปหมดละมีทางออกให้ด้วยใช่ใช่ไหมคะก็ต้องมีโน้ตฮาวให้เสร็จแล้วทำอย่างนี้ซึ่งพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะก็มีมรรคแปดเนี่ยให้ชัดเจนนี่คือเรื่องนึงที่บรรยายหรือเปล่าคะหรือเรื่องอะไรที่นำไปบรรยายให้กับผู้บริหารฟังธรรมะสำหรับผู้บริหารควรเป็นยังไงคะส่วนใหญ่กับผู้บริหารผมจะไม่พูดคำว่าธรรมะกับเขาเลยโอ้แล้วใช้คำว่าอะไรอะคะก็องค์กรเห็นการเรียนรู้ค่ะศิลปะในการดูแลอะไรทำนองนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพอะไรเงี้ยแล้วมีอุบายอะไรกับเขาอีกคะนอกจากในเรื่องของการที่หลีกเลี่ยงคำว่าธรรมะแล้วให้หลักง่ายๆกับเขาในการที่ว่าจะต้องมียังไงบ้างคะพวกนี้ชอบแบบว่าบะหมี่สำเร็จรูปอะค่ะหรือเปิดกระป๋องกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเขาขอไหมคะเคล็ดลับส่วนใหญ่ผมก็จะผสมผสานศาสตร์ทางด้านการ management เรื่องการบริหารงานนะการบริหารคุณภาพโดยรวมหรือเรื่องของการเพิ่ม productivity ก็แทรกพุทธวิธีลงไปโดยที่เราไม่ต้องพูดเป็นพุทธวิธีอาจจะรู้กันแค่ไม่กี่คนกับผู้บริหารเขาแค่นั้นเองก็ค่อยแทรกลงไปค่อยแทรกลงไปยิ่งสมัยนี้กำลังฮิตเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ใช่ค่ะผมก็แทรกเลยว่าวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองหรือที่นายกทักษิณท่านพูดก็คือเรื่อง change management การบริหารการเปลี่ยนแปลงตอนนี้รัฐบาลกำลังทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลหรือคนข้าราชการเนี่ยจะมีบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ต้องเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก่อนที่ตรงนี้ที่ใจก่อนพลดามหรือว่านิสัยมันถึงจะเปลี่ยนนะผมอยากพูดศัพท์อังกฤษที่มันเป็นพลดามชิปเนี่ยฟังดูเท่มีชาติตระกูลแล้วพออาจารย์พูดยิ่งฟังดูแบบแหมมันมาจากเมืองนอกเลยล่ะค่ะนะคะเลยคนนี้มาจากเมืองนอกด็อกเตอร์ด้วยนะคะเคยทำงานองค์การนาซาต้องใช่เลยแต่ในใจผมก็เลยโถเอ้ยพุทธเจ้าสอนใครจะรู้เนาะนะคะครูบาอาจารย์ทางพุทธก็สอนไว้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเคล็ดลับหรือว่าพุทธวิธีนะคะที่พระพุทธเจ้าสอนมาเนี่ยแล้วก็ไปใช้ได้เลยเนี่ยโอ้โหอันนี้โน้ตฮาวเลยนะคือสมมติเราเป็นคนเรียนหนังสือไม่เก่งแล้วเราเรียนอะไรไม่เก่งเนี่ยเพราะเราใช้สมองเยอะทำจิตให้ว่างพอจิตว่างแล้วเนี่ยตัวปัญญาเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาเองทีนี้เป็นปัญญาระดับเรียกว่า wisdom เลยเป็นปัญญาเลเวลขั้นสูงเป็นปัญญาระดับสูงเลยสังเกตครูบาอาจารย์หลวงปู่บางองค์แม้จบป.4นะดึงพระไตรปิฎกพูดขึ้นมาได้เป็นชุดบางองค์จบป.6เนี่ย
สร้างวัดสร้างกุฏิเก่งกว่าสถาปัตย์ปริญญาเอกอีกพวกนี้ดึงปัญญาขึ้นมาดึงปัญญาเราก็บอกว่าท่านมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์จริงไม่ใช่จริงแล้วคือจิตท่านว่างจิตท่านว่างพอว่างปั๊บเนี่ยปัญญาขึ้นมาเลยมันจะขึ้นมาขึ้นมาเองอันนี้อธิบายยากนะท่านนี้ไม่ลองไม่รู้ว่าไม่ลองไม่รู้ต้องลองก็มานี่เลยอันนี้มาเปิดซะอันนี้ก็ตกหลุมแล้วนะคะว่ามาลองเทคนิคการสอนอย่างเช่นอย่างวัดที่ขอนแก่นเนี่ยนะฮะก็ไม่มีกฎกติกาเลยกินกี่มื้อก็ได้นอนยังไงก็ได้ไม่ต้องนุ่งขาวห่มขาวก็ได้เป็นอุบายขั้นต้นเสร็จแล้วก็ไม่เน้นคำบาลีอะไรมากเน้นดูจิตดูใจอย่างเดียวให้รู้เท่าทันอ๋อนี่เรียกว่าจิตนะนี่เรียกว่าสตินะอะไรเงี้ยเดี๋ยวสอนให้ดูสอนแบบประกบเป็นแบบโคชชิ่งนะนะโคชชิ่งก็คือมีประกบให้จะสอนให้ทีละคนถ้ามา 2-3 คนอย่างง่ายๆถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ก็จะเหนื่อยนิดนึงก็จะดูจริตแต่ละคนเนี่ยแล้วแก้ตามจริตให้แล้วให้ดูจิตเลยเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยนะพระไตรปิฎกเล่มเบลเลอร์เนี่ยย่อมาลงไว้ที่ใจตัวเดียวแล้วผมเลยสอนจากที่ใจออกไปก่อนว่าถ้าใจมันอยู่นิ่งๆเนี่ยนะอะไรเป็นตัวการที่ทำให้ใจมันเกิดได้หาว่าอะไรเป็นแฟกเตอร์นะพูดภาษาอังกฤษนะอะไรเป็นตัวแปรหรือต้นตอสาเหตุก็สอนข้อทางด้านวิทยาศาสตร์ให้ฟังว่าวิทยาศาสตร์ต้องหา root cause หรือรากเหง้าแห่งปัญหาว่าเอ๊ะจิตมันเกิดเนี่ยจิตเกิดครั้งนึงเราต้องกลับมาเกิดชาตินึงนะบวกลบ on off ถูกไหมนั่นอะไรตัวแปรที่ทำให้มันเกิดได้มันก็คือเรื่องของขันธ์ห้าเราก็นั่งดูว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีกระบวนการยังไงมันนั่งศึกษาตรงนี้อ่อนเลยว่าเช่นจิตเราอยู่นิ่งๆเนี่ยมันจะมีความคิดจรเข้ามาตัวนี้ให้รู้เท่าทันใหม่ๆมันวิ่งเข้ามาเป็นชุดเลยซึ่งถ้าเราอยู่ที่บริษัทอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยมันวิ่งเข้ามาเหมือนปืนกลเลยยิงเข้ามาดูไม่ทันไปที่วัดแล้วถ้าเป็นไปได้ผมจะพาไปที่หลุมศพไปที่ป่าช้าตอนกลางคืนมันจะเหลือตัวแปรตัวเดียวหรือความคิดจรหรือสังขารตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวจริงกลัวเลยคะกลัวหนักเลยจะได้เห็นทันไงอ๋อมันเป็นจังสั้นสายตาแปลว่าเป็นเช่นนั้นเองอ๋อความคิดที่วิ่งเข้ามาจะได้ดูทันไงเรื่องการไปฝึกในป่าช้ามันก็เหมือนเราไปว่ายในสระน้ำนิ่งๆมันลืมอย่างอื่นหมดแล้วมันกลัวอย่างเดียวมันเห็นทันมันเหมือนเล่นเทนนิสน็อกบอร์ดอ่ะตีกับกระดานอ่ะแล้วพอกลับมาบริษัทเนี่ยมันจะมีวิ่งมาหลายตัวเราจะชำนาญมากขึ้นฝึกอยู่ในบริษัทมันยากสังขารวิ่งมาโอ้โหรัวเป็นกระสุนเลยฝึกในป่าช้ามันจะเหลือตัวเดียวทีนี้บางคนเขาไม่กลัวผีนะผมก็พาไปฝึกที่อย่างเช่นพวกผู้หญิงบางคนเขาไม่กลัวผีก็มีใช่แล้วก็ยังไงคะก็ดูว่าเขาชอบอะไรเขาชอบกินก็พาไปร้านอาหารที่อร่อยเลยแล้วก็ไม่ให้กินจะมาเลยไม่ให้กินมันก็จะมาอยากกินมากเลยง่ายๆเนี่ยสอนง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะพอเขารู้อ๋อที่เรามาหลงตายหลงเกิดกันทุกวันนี้ก็ว่าจิตเกิดไอตัวความคิดเนี่ยปรุงแต่งเราอะไรโดยการพอจิตเกิดป้าก็ตามดูว่าความคิดช่วงนั้นเป็นความคิดซึ่งไร้สาระพอจิตมันเกิดไปแล้วให้รู้อ๋อนี่เป็นความคิดตอนจิตเกิดเชื่อถือไม่ได้อย่าไปสนใจมันมาทิ้งมันเพราะจิตมันเกิดความคิดมี3แบบนะความคิดที่เข้ามาปรุงแต่งคุณไก่ทำให้จิตมันเกิดนี่หนึ่งเลยนะอันนี้ดูยากนิดนึงกับที่2จิตเกิดไปแล้วเนี่ยความคิดออกมารุ่นไปหมดอย่างเช่นตอนอกหักสมมตินะคิดไปยี่เง่าไปหมดเลยเนี่ยหรอไหมอันนี้มันเป็นที่สองให้รู้งี่เง่าหนอเงี่ยเง่าหนอหรือแฟนไม่กลับบ้านอย่างเงี้ยกังวลจิตมันจะกังวลกายจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูกายเปลี่ยนแปลงจิตเปลี่ยนแปลงความคิดงี่เง่ามาคือผัวเราไม่ได้เป็นอุบัติเหตุอ่ะแต่เมียส่วนใหญ่ผัวกูรถชนตายไม่เนี่ยคือผัวก็ไม่เป็นอะไรเลยคือมันจะปรุงแต่งคิดมันจะวิ่งมาตามนิสัยของภรรยานะที่ห่วงใยสามีอ่ะให้เข้าใจว่าจิตกับความคิดมันคนละตัวกันพวกเราเนี่ยที่ทุกวันนี้ที่ยังไม่เข้าใจศาสนาพุทธเนี่ยว่าจิตกับความคิดเนี่ยมันผสมเป็นสังขยาเลยสักวันหนึ่งเนี่ยความคิดก็คือความคิดจิตก็คือจิตเอาสติมาเป็นตัวขวางกั้นสติมาขวางแยกออกมาเป็นขนมชั้นเนี่ยจิตนะและนี่ความคิดค่ะอย่าเอามันมาปนกันเป็นสังขยาแล้วพอจิตตรงนี้เกิดนะสติมันก็เหมือนแผ่นไดแฟมที่คอยสะเทือนพอสะเทือนปั๊บอันแน่จิตเกิดหยุดคิดหยุดคิดจึงรู้ผู้รู้ไม่คิดผู้คิดไม่รู้ใช่ไหมฮะผู้รู้คือผู้ที่เข้าใจธรรมะรู้แล้วผู้ที่บรรลุธรรมแล้วอะไรแล้วแต่เขาจะไม่คิดมากผู้หญิงขี้โมโหเนี่ยจะบรรลุธรรมได้ง่ายผู้หญิงขี้หึงนะคะได้หมดเลยเพราะพวกนี้จะมีแบบฝึกหัดดูจิตมากกว่าคนอื่นจริงๆแล้วความคิดกับจิตมันคนละตัวกันเคย
เคยจิตเกิดไหมเสร็จแล้วไม่สามารถคิดเรื่องอื่นได้เลยที่สุดเลยค่ะใช่ไหมฮะตรงนั้นแหละเป็นสังขยาแล้วจิตเกิดตรงนี้ก็เวียนว่ายตายเกิดต่อไปเราถึงจำชาติก่อนกันไม่ได้ไงเพื่อให้ได้ด้วยตนเองให้เราเข้านิพพานอย่างมีศักดิ์ศรีค้นพบด้วยตนเองอ๋อมันเป็นจังสั้นมันเป็นเช่นนี้เองเมียน้อยมาอีกคนนึงแฟนคิวครูใหญ่มาครูใหญ่มานะคะมาสอบอารมณ์ทุกวันครับนะคะแล้วจังหวะเราจะแฟนคิวเขาว่าคนเหล่านี้มาทำให้เราได้ค้นพบทางสว่างรู้วัดไปเรื่อยกำลังสติก็จะเหมือนกระปุกออมสินของสติเต็มเมื่อไหร่ก็จะปั้งสว่างโล่งเลยแล้วก็เข้าใจอ๋อเป็นจังสั้นพุทธเจ้าพูดถูกต้องแล้วครับ